สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอากรณีศึกษาของศาลปกครองนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเนี่ยได้กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วผลสุดท้ายก็คือว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีคำสั่งให้มีความผิดในฐาน ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชดใช้ในเรื่องของค่าเสียหายให้กับถังราชการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่นะครับซึ่งในแนวคําพิพากษาสารปกครองในประเด็นนี้นะครับเป็นแนวคําพิพากษาที่อ602ทับนะครับคุณผู้ชมสามารถสืบค้นรายละเอียดเนี่ยมาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในสรุป ในข้อสรุปนะครับก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้มีคําสั่งให้หัวหน้าส่วนโยธาซึ่งเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลางเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งสอตอง,องอได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางเนี่ยไม่เป็นไปนตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยต้องจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริงและก็เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายโดยให้เรียกเงินคืนกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามกรณีดังกล่าวจึงเห็นว่า หัวหน้าส่วนโยธาซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเนี่ยได้กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับจะต้องรับผิดทางละเมิด ก็คือการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีคำสั่งให้หัวหน้าส่วนโยธาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแต่งตั้งในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเนี่ยนะครับเราจะต้องปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยความรับผิดชอบก็ จะตกอยู่ที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางนะครับกรณีที่เรา,ามีการกําหนดราคาที่สูงกวา่าท้องตลาดทั่วไปนะครับตรงนี้เนี่ยความผิดที่เขามีคําสั่งนะครับก็คือเป็นความผิดเกี่ยวกับการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียค่ค่าเสียหายให้กับทางราชการนะครับ